ครับพบกับน้องหนามเตยไทโรมิวสิกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่กองเพลงใหม่ของหนามนะคะชื่อเพลงว่าอยู่ตรงนี้ค่ะเพลงนี้หนามก็ได้งานที่มอบหมายมาให้แต่งเพลงเองแนวเพลงเศร้าๆนะคะหนามก็เลยคิดสตอรี่แล้วก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาพี่ลองฟังดูแล้วว่ามันจะผิดกับเรโทร90หรือ90หน่อยใช่ไหมใช่ค่ะใช่พี่นาวนะคะมาสร้างสรรค์มาสร้างสรรค์อะไรมาสร้างสีสันให้กับกองเรานะคะแต่ว่าเพลงเราเป็นเพลงเศร้ามันไม่จำเป็นที่ต้องสร้างสีสันเพราะนักร้องทำอารมณ์ไม่ได้เลยนะนักร้องอย่างเงี้ยที่จริงเพลงนี้มันเป็นฟิลแบบเราลองสร้างตัวละครหรือสร้างความรู้สึกเราขึ้นมาถ้าเรารู้สึกแบบเนี้ยมันควรจะเป็นยังไงเราไม่ได้แทนถึงคนที่อยู่คนที่ไปแต่เราแทนได้กับทุกอย่างเช่นแฟนที่เลิกลากันไปแล้วเรายังรอหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เขาจากไปถึงสามารถแทนเพลงนี้ได้กับทุกเหตุการณ์มีจริงหรือเปล่าฉันไม่รู้ใช้ชีวิตทุกวันให้มีความหมายสวัสดีครับบิ๊กทองภูมินะครับก็ยินดีที่รู้จักแฟนๆของไทดอลมิวสิกทุกคนนะครับบทบาทที่พี่บิ๊กได้รับเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นผู้ชายนะครับที่มีความรักนะกับหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะก็เป็นผู้ชายทั่วไปนะครับน่ารักอบอุ่นขี้เล่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้เกิดการสูญเสียมันเกิดขึ้นครับผมMV นี้นะครับจริงๆผมเป็นแฟนนะของหนามเตยนะครับตั้งแต่เพลงแรกแล้วแล้วพอเขาย้ายมาไทดอลมิวสิกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากเล่นนะอะไรเงี้ยครับฝากนะครับ MV ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับซึ่งเนื้อเรื่องน่ารักนะครับอยากให้ดูกันเยอะๆนะครับอยู่กับแฟนค่ะแบบรักแฟนมากมันจะมีในเรื่องของการทะเลาะกันเข้ามาเราก็เหมือนแบบไล่เขาออกจากชีวิตเราไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ไม่กลับมาเราเฝ้ารอแต่กลายเป็นว่าเราเองอ่ะที่ไม่สามารถอยู่ตรงนี้กับเขาได้ก็จะมีเป็นสแตนด์อินด้วยเพราะว่าจะเล่าถึงผ่านความทรงจำความสุขอะไรบ้างที่เราอยู่กับพระเอกฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ผู้ใดแบบว่าติดตามอยู่กะขอฝากเพลงอยู่ตรงนี้ของพี่น้ำเตยนะคะอยากจะบอกว่าทุกคนแบบว่าเต็มที่มากๆเลยแล้วกับเพลงกับมวลนางเอกกับงามเด้พระเอกกับล่อพร้อมเด้ก็เลยฝากไว้นะคะเดี๋ยวติดตามผลงานค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้ได้มีโอกาสติดตามผลงานของพี่เขาอยู่นะคะก็ชอบมากที่เขาหล่อมากอยากเป็นนางเอกเองเพราะว่าเอาวิกมาใส่เลยได้ไหมน้องใบเตยมาน้องใบเตยมาแล้วค่ะน้องใบเตยก็จะประมาณว่ามันเป็นการเล่าเรื่องของความทรงจำของทุกตัวละครในเพลงด้วยซ้ำแล้วก็คนฟังน่าจะมีกลิ่นอายของความทรงจำตัวเองออกมาบ้างนิดนึงฟังเพลงไปอาจจะคิดเป็นเขาเรื่องของตัวเองขึ้นมาว่าเราเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้มาประมาณยังไงหนามก็ฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่หนามใส่ความรู้สึกลงไปมากมากเพราะว่าหนามอยากให้คนฟังรู้สึกเหมือนกันกับหนามนะคะยังไงหนามก็ฝากด้วยนะคะเพลงนี้ค่ะฝากบอกอีดิเตอร์ให้เอาใบเตยขึ้นเอาดีๆนะฝากบอกพี่เตยด้วยนะผมให้เอาน้องไปขึ้นตามนิ้วหนามเลยนะนี่แล้วแต่อยู่ตรง